สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มตรงครับและวันนี้นะครับพบกับผมบอยสุภกิจครับตอนนี้นะฮะบอยอยู่ที่กรมชลประทานครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำเหนือนะฮะที่ไหลลงสู่ภาคกลางและมีวิธีการรับมืออย่างไรครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาครับกรมชลประทานนะฮะวันนี้เนี่ยท่านจะมาพูดคุยกับผมนะครับไปพบกันได้เลยครับสวัสดีครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยครับท่านครับผมอย่างที่เรารู้กันนะครับตอนนี้เนี่ยน้ำเหนือกำลังไหลสู่ลงมาสู่ภาคกลางนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราอยากจะขอทราบในเรื่องของวิสัยทัศน์ของกรมชลประทานก่อนครับว่าเป็นอย่างไรบ้างและมีพันธกิจยังไงบ้างครับครับคือเรื่องของวิสัยทัศน์กรมชลประทานนะครับก็คือเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำครับคือที่เรียกว่า water security นะครับเพื่อให้เป็นองค์เป็นมีคุณค่าทางการบริการภายในปี2580นะครับซึ่งในเรื่องของวิสัยทัศน์ตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ท้าทายทางด้านการบริหารจัดการน้ำเช่นเดียวกันนะครับทำให้เกิดพันธกิจหรือมิชชั่นของกรมชลประทานเป็น4ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกครับคือเป็นเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำและการเพิ่มพื้นที่ชลประทานข้อที่2ครับคือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรมครับข้อที่3ครับเป็นการบรรเทาภัยอันเนื่องจากน้ำนะครับครับอันที่4ครับการจัดการทุกเรื่องครับต้องให้เน้นประชาชนมีส่วนร่วมทางด้านการบริหารจัดการฉะนั้นเป็นองค์กรที่ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำตรงที่ว่าตั้งแต่พัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทานบริหารจัดการน้ำนะครับโดยป้องกันภัยเนื่องจากน้ำด้วยและเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมนี่คือยังไงครับท่านเดี๋ยวนี้ครับในการมีส่วนร่วมครับในอดีตนะครับที่เราบริหารจัดการมานะครับเราก็ยึดตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมเนี่ยมันได้ทุกเรื่องครับน้ำจะเก็บตรงไหนจะก่อสร้างตรงไหนมันได้ทั้งหมดครับทางวิศวกรรมเนี่ยได้ทุกเรื่องแต่ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมหมายถึงว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาได้รับประโยชน์อย่างไรเขามีส่วนร่วมในการคิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหรือไม่เขามีส่วนร่วมนะครับในการบริหารจัดการน้ำอย่างไรนะครับเขามีส่วนร่วมกับการดำเนินงานในปัจจุบันที่ภายใต้งานเพิ่มคนลดคนลดหมายถึงว่าอัตรากำลังภาครัฐลดลงครับผมฉะนั้นก็ต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากเกษตรกรมาสู่การจัดการภาครัฐนะครับมันรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวกับแหล่งน้ำด้วยไหมฮะไอ้ตรงนั้นก็ถือเป็นผลประโยชน์พลอยได้จากการพัฒนาครับผมฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการจัดการน้ำเนี่ยนอกจากด้านการอุปโภคบริโภคนะครับการเกษตรรักษาหลุมนิเวศนะครับหรืออื่นๆอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยการระบายน้ำออกมาเนี่ยก็ยังมีผลประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวด้วยนะครับในบางที่นะครับยกเช่นเขื่อนขุนด่านปราการชนที่ระบายน้ำมาก็ล่องแก่งกันในแม่น้ำนครนายกอะไรประมาณนี้ฮะมันก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งการนำน้ำไปใช้อ๋อแล้วก็ชุมชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกถูกต้องครับถูกต้องแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้อง SWOC นะครับหรือว่า SWOC นั่นเองนะครับตรงนี้ที่นี่คืออะไรครับห้องนี้SWOC นะครับก็ย่อมาจาก Smart Water Operation Center ครับศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะนะครับซึ่งเป็นศูนย์นะครับที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนพายุน้ำผิวดินแหล่งน้ำต่างๆอ่างเก็บน้ำน้ำในแม่น้ำและนำข้อมูลตรงนี้ครับมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ฝนมาทางไหนน้ำจะเป็นอย่างไรสถานการณ์น้ำในพื้นที่จะเป็นอย่างไรเสร็จแล้วครับก็ต้องมาตัดสินใจครับว่าจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรนะครับและนำไปสู่การที่เรามีสำนักงานชลประทานที่1ถึง17ทั้งกระจายทั่วประเทศรวมถึงโครงการชลประทานทั้งหมด76จังหวัดนะครับโครงการส่งน้ำลูกสาทั้งหมด101โครงการมีบุคลากรที่กระจายอยู่ทั่วประเทศฉะนั้น
เมื่อเรามีการติดตามข้อมูลเป็นลักษณะของ two way communication นะครับระหว่างตัวส่วนกลางกับตัวพื้นที่หลังจากนั้นก็ข้อมูลที่เกิดจากข้อมูลจริงมาคิดวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรเพื่อลดภัยเนื่องจากน้ำโดยเฉพาะน้ำท่วมที่ผ่านมาที่ผ่านมานะฮะก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเรารู้จักที่นี่มาพอสมควรแล้วคือตอนนี้ครับท่านครับน้ำเหนือกำลังไหลลงมานะฮะไม่ว่าจะถึงนครสวรรค์แล้วถึงชัยนาทแล้วเราและประชาชนนะครับส่วนใหญ่กำลังกังวลว่าจะเหมือนปี54หรือเปล่าครับท่านคือตรงนี้ครับต้องดูเหตุการณ์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรครับเรามาดูเรื่องฝนนะครับฝนเฉลี่ยของทั้งประเทศปี54ตอนนี้นะครับณวันนี้เลยนะครับของปี54 2กันยาปี54นะครับน้ำฝนเนี่ยเกินกว่าค่าเฉลี่ยถึง 30% ครับแต่ปีนี้ครับยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในภาพรวมทั้งประเทศครับแต่ถ้าเกิดเราโฟกัสนะครับไปในระบุพื้นที่เช่นอาจจะได้เคยได้ยินนะที่ผ่านมาน้ำท่วมแพร่น้ำท่วมน่านนะฮะน้ำท่วมพะเยาคือฝนเนี่ยถ้าเฉพาะจุดเฉพาะ 3-4 จังหวัดเนี่ยครับมันอาจจะเท่าปี54อาจจะท่วมคล้ายปี54แต่ภาพรวมของประเทศโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่เหมือนปี54เพราะว่าผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้ครับที่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดแพร่นะครับหรือจังหวัดน่านที่เกิดขึ้นนะครับถึงแม้จะมีน้ำท่วมที่หนักพอสมควรแต่ที่อื่นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่ท่วมนะครับเช่นจังหวัดเชียงใหม่เองลุ่มน้ำปิงเองสถานการณ์น้ำก็อยู่ในภาวะปกติของฤดูฝนจะเยอะเฉพาะแม่น้ำยมนะครับที่ตกฝนตกเยอะแถวแพร่แถววังชิ้นเยอะๆตกจากพะเยาก็ลงแม่น้ำยมนะฮะตรงนี้เกิดทุกข์ภัยซึ่งตรงนั้นอาจจะคล้ายแต่ในภาพรวมเนี่ยในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยฝนก็น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับของปี54นะครับซึ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็จะมี4เขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลครับเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปี54ณวันนี้นะครับณวันนี้มีน้ำ4เขื่อนอยู่ตอนนี้เนี่ยครับวันที่2กันยายนเนี่ยครับครับผมมีน้ำถึง 84% ปี54นะครับในขณะปีนี้ครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยา4เขื่อนนะครับ4เขื่อนหลักเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยมีน้ำเพียง 57% โอ้รับน้ำได้อีก 10,000 ล้าน 10,000 ล้านเนี่ยถ้าเกิดคนนึกภาพไม่ออกนะเขื่อนป่าสัก10เขื่อนนะรับน้ำได้อีกปริมาณประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดในปี54นะครับรับน้ำได้อีกประมาณ 4,000 เองครับนะครับซึ่งในปีนั้นน่ะเขื่อนศิริกิติ์นะครับก็ 80% ละปีนี้ประมาณ 70% เขื่อนภูมิพลนะครับมี 44% นะครับปีนี้ปีนั้นไป80-80% ละซึ่งช่องว่างเหลือน้อยมากฉะนั้นผมมองว่าที่แตกต่างคือแหล่งกักเก็บน้ำเราสามารถกักเก็บน้ำที่ฝนที่ตกเหนือเขื่อนได้ทั้งหมดแต่ว่าวันนี้ผมดูข่าวพยากรณ์อากาศมาเห็นข่าวบอกว่าวันที่3ถึงวันที่7ครับจะยังมีฝนตกครับอีกทุกวันท่านคาดว่าน่าจะถึงขั้นที่แบบถึง80%กว่าถึงปี54มั้ยฮะคืออย่างงี้ฮะไอ้ฝนเนี่ยครับอันนี้ผมยืนยันดีกว่าว่าถ้าเกิดฝนตกเหนือเขื่อนเนี่ยเขื่อนสามารถกักเก็บได้ไม่มีปัญหาแน่ๆไม่มีปัญหาคิดว่าเราสามารถใช้สูตรนี้ครับครับติดตามข้อมูลบริหารจัดการตัดสินใจในเรื่องของการพร่องน้ำระบายน้ำเก็บกักซึ่งผมมั่นใจว่าเขื่อนเนี่ยสามารถเก็บได้หมดแต่ว่าในเรื่องของถ้าเกิดฝนตกท้ายเขื่อนครับต้องมานั่งคิดอีกว่าถ้าเกิดฝนตกท้ายเขื่อนจะหนักไหมอ๋อไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้าตกข้างบนเราเก็บไงครับพายุจะมีไหมปี54มี4ลูกนะฮะ5ลูกที่โดนหนักที่เข้าประเทศไทย5ลูกปีนี้ยังไม่มีนะครับและคาดว่ากันยานี้อาจจะมีสัก1หรือ2หรือมีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่ามันต้องเป็นการคาดการสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าเฉยใช่ฉะนั้นเนี่ยพายุก็ไม่มีและสถานการณ์น้ำในลำน้ำครับเห็นว่าไอ้มวลน้ำนะครับที่ดูแล้วท่วมสุโขทัยท่วมแพร่ตอนนี้มันก็มาแล้วถึงชัยนาทแล้วถึงชัยนาทแล้วที่ท่วมน่านไม่มานะครับท่วมจังหวัดน่านเนี่ยลงเขื่อนศิริกิติ์ไม่ใช่ลงเขื่อนศิริกิติ์เก็บไม่หมดไม่มาเลยครับฉะนั้นน้ำที่มาจะมาจากแม่น้ำยมที่เกิดน้ำท่วมท่านเองเพราะแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนกักเก็บครับก็จะมาตรงๆเลยแหละครับแต่น้ำก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นที่จังหวัดชัยนาทซึ่งจะมารวมปิงวังยมน่านจะมารวมที่นครสวรรค์ปี54เนี่ยมันจะมาทั้งหมดทุกลุ่มครับมาด้วยกันมาเจอนครสวรรค์ก็เลยหนักหน่อยใช่ซึ่งปี54นครสวรรค์นะครับวันนี้ครับวันที่2เนี่ยครับกันยาปี54ย้อนอดีตอีกน้ำผ่านนครสวรรค์ประมาณ 2,700 พูดง่ายๆก็คือความจุ 3,500 2,700ก็ประมาณสัก 70-80% ของลำน้ำเลยนะ
แต่ปีนี้น้ำผ่านนครสวรรค์เนี่ย 1,400 1,400 กับ 2,700 ครึ่งเดียวไม่ถึงครึ่งด้วยแต่ในขณะที่ปี54เนี่ยขึ้นไปถึงประมาณสัก 70% ของลำน้ำปีนี้ประมาณไม่ถึงครึ่งของลำน้ำที่นครสวรรค์การระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยามานะครับครับที่ปัจจุบันเนี่ยเราระบายอยู่ที่ 1,400 แล้วถ้าเปรียบเทียบเนาะคือ1ใน3ของลำน้ำแต่ปี54เราระบายที่เขื่อนเจ้าพระยาณวันนี้นะครับ2ใน3ของลำน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทการจัดการของเราจากปีนั้นมาปีนี้เนี่ยเราจัดการได้ดีขึ้นเยอะปริมาณน้ำมันต่างกันครับครับ1ปริมาณน้ำต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะน้ำที่เยอะตอนนี้มันเยอะมาจากแม่น้ำยมที่เดียวครับปิงวางยมน่านเยอะที่ยมที่เดียวเพราะที่ยมไม่มีเขื่อนกั้นแค่นั้นเองไม่มีเขื่อนกั้นใช่แล้วตกมากตกฝนตกมากถ้าเอาเฉพาะข้อมูลฝนเฉพาะจังหวัดพะเยาแพร่น่านเนี่ยโอเคมันอาจจะเหมือนปี54แต่ผลโดยรวมฝนโดยรวมมันไม่เหมือนมันไม่ตกทั้งหมดมันตกอยู่3 4 5จังหวัดนั่นนะครับมันไม่ตกทั้งหมดฉะนั้นน้ำที่เราบริหารจัดการคือน้ำที่เกิดท่วมแม่น้ำแถวแม่น้ำยมครับแถวสวรรคโลกแถวศรีสัชนาลัยที่ท่วมนะเท่านั้นเองนะที่เราต้องบริหารจัดการนะครับซึ่งในปี54นะครับผมเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนะฮะปี54เนี่ยสุดท้ายแล้วเขื่อนทุกเขื่อนเต็มหมดเก็บไม่ได้ปีนี้กักเก็บได้หมดยังมีเหลือได้อีกฉะนั้นน้ำฝนที่ตกมาด้านล่างเขื่อนนะครับครับเราเคยระบายจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับสูงสุดปี54ถึง 3,700 คือเกินความจุแต่ปีนี้เราระบายอยู่ประมาณสัก 1,500 3เท่าจากค่าที่เคยเกิดสูงสุดปี54ฉะนั้นน้ำที่มากรุงเทพมหานครเนี่ยมันเห็นในระยะสำคัญเลยนะว่าไอ้ที่มาท่วมเนี่ยระบายถึง 3,700ไอ้ตัวเนี้ยเราระบายอยู่ 1,500 มันต่างกันร่วม2เท่ากว่ามันเกินครึ่งลงมาอีกมันเกินต่ำกว่าครึ่งลงมาอีกฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์มันมีความแตกต่างกันฮะโดยนัยยะสำคัญแต่ทั้งนี้นั้นครับมันต้องดูนะครับน้ำจะท่วมกรุงเทพมหานครมันเกิดอยู่3เหตุการณ์น้ำฝนครับน้ำหนุนแล้วก็น้ำเหนือครับน้ำเหนือมีไหมน้ำเหนือหมายถึงน้ำมาจากปิงวางยมน่านลงมาเจ้าพระยามีไหมถ้าเราดูเนี่ยน้ำที่บางไทรนะเราเอาอินดิเคเตอร์นะที่บางไทรที่ข้องเทพมหานครต้องผ่านบางไทรก่อนบางไทรยุทธยาบางไทรเนี่ยความจุสักประมาณ3,000ถ้ามันจะมีผลกระทบกรุงเทพมหานครประมาณสัก3,500ครับตอนนี้มันไหลผ่านบางไทรนะเฉลี่ยประมาณสัก1,500มันอยู่มันต่างกันครึ่งนึงอ่ะครับฉะนั้นน้ำที่เข้ากรุงเทพมหานครมันก็เฮ้ยมันไม่น่าจะเยอะนะเพราะว่ามันครึ่งนึงของความจุที่มันจะมีส่งผลถึงไงฉะนั้นเนี่ยมองว่าโอเคน้ำเหนือไม่มีแล้วน้ำหนุนมีไหมน้ำหนุนก็มีอย่างที่เคยคุณบอยเคยได้ยินนะว่าน้ำหนุนช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาถึงต้นเดือนกันยาน้ำหนุนคือน้ำทะเลหนุนขึ้นมาครับผมน้ำเหนือผสมน้ำหนุนมันก็ทำให้ระดับน้ำยกตัวถูกต้องฮะฉะนั้นชุมชนริมน้ำเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบชุมชนริมน้ำนะกรุงเทพมหานครจะมีคันกั้นน้ำแล้วก็มีชุมชนริมน้ำครับน้ำไม่ล้นคันกั้นน้ำแน่นอนนะตอนนี้ยังไม่ล้นแน่นอนไม่ล้นแน่นอนตอนนี้ไม่ล้นแน่นอนแต่ชุมชนริมน้ำที่บ้านริมน้ำอ่ะมันเป็นบ้านแบบแตะน้ำเนาะอาจจะมีที่กระทบได้ในกรณีที่น้ำหนุนสูงนะฉะนั้นน้ำเหนือไม่มีแต่น้ำหนุนอาจจะเราต้องรอดูน้ำหนุนน้ำหนุนจะขนาดไหนอย่างไรนะอิทธิพลมากขนาดไหนอย่างไรนะก็ดูข้างขึ้นข้างแรมครับข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงสุดแต่คนที่อยู่ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเขาจะดูออกดูเป็นอยู่แล้วเรื่องของข้างขึ้นข้างแรมก็คือแรม15ค่ำแรม8ค่ำขึ้น15ค่ำเนี่ยคือมันเป็นอินพลดวงจันทร์นะฮะอีกอันนึงครับที่ต้องระวังครับน้ำฝนไอ้น้ำเหนือไม่มีเนาะครับน้ำหนุนอาจจะมีน้อยแต่เกิดน้ำฝนในพื้นที่ล่ะฝนตกในพื้นที่ฝนตกในพื้นที่ขึ้นมามันก็ต้องใช้ระบบคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำเพื่อจะเร่งสูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้ทางกรมชลประทานเองนะครับได้ร่วมมือกับทางกทม.ในการที่จะพร่องน้ำในระบบคือในจะเห็นนะฮะในคลองจะกทมก็แต่ก่อนเขาเรียกเวนิสตะวันออกเนาะ oh. คลองเยอะๆครับมีคลองเต็มไปหมดเลย ก็จะมีระบบเขาเรียกอะไรการพร่องน้ำการพร่องน้ำในคลองเพื่อรอรับน้ำฝนลงมาแล้วพอน้ำลงคลองปุ๊บก็ต้องรีบสูบออกเพราะกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องสูบออกอย่างเดียวนะสูบออกอย่างเดียวนะเพราะกรุงเทพมหานครเนี่ยต่ำ พื้นที่ดินต่ำครับฉะนั้นเนี่ยลักษณะของคลองมันวิ่งเนี่ยคล้ายๆว่าความลาดเอียงมันน้อยมันจะไม่ไหลไม่ไวฉะนั้นเราต้องใช้ระบบสูบเนี่ยช่วยเร่งระบายการสูบออกจากเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเพื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและออกสู่อ่าวไทย
เนี่ยครับแต่ตอนนี้ทั้งนั้นทางกรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้มีการเตรียมหมดแล้วเพราะระบบสูบน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกรมชลประทานในการที่จะสูบออกลงอ่าวไทยทั้งหมดฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมนี้รวมทั้งการพร่องน้ำในพื้นที่รอแล้วครับตรงนี้แต่ก็เตรียมความพร้อมไว้ใช่ใช่พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆนะครับอย่างที่เรารู้ว่าเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาเราเริ่มจะรู้จักคำว่าเอลนิโญกับลานีญาอย่างเอลนิโญเนี่ยมันเป็นคำพูดที่มีมานานและเป็นร้อยๆปีแล้วส่วนลานีญาเนี่ยเพิ่งเจอมาใหม่เพิ่งจะรู้จักอย่างพวกผมเพิ่งจะรู้จักนะครับเอลนิโญกับลานีญามีผลกระทบต่อเหตุการณ์น้ำต่างๆพวกนี้ไหมฮะปรากฏการณ์เอลนิโญกับลานีญาเนี่ยเขาเรียกใหญ่ๆว่าปรากฏการณ์เอนโซครับเอนโซจะมีแรงกับฝนแรงกับท่วมเอลนิโญคือปรากฏการณ์แล้งลานิญาคือปรากฏการณ์ฝนครับฉะนั้นอิทธิพลตัวนี้มันมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกก็คือแถวๆเลยฟิลิปปินส์ไปเนี่ยเรื่องกระแสน้ำอุ่นต่างๆก็จะเป็นเอลนิโญลานิญาคือเมืองไทยเนี่ยเคยประสบปัญหาภัยแล้งเนาะอย่างปีที่แล้วนะฮะที่บอกว่าเป็นเอลนิโญครับแต่ว่าในช่วงของปลายปีก็ฝนตกหนักในช่วงของปลายปีฝนตกหนักนะเดือนตุลาพฤศจิกาฝนมาตกหนักแต่ต้นปีแล้งฝนตกหนักปรากฏการณ์มันอาจจะดูเรื่องฝนตรงนี้ไม่ได้ 100% นะเพราะว่าปรากฏการณ์เอลนิโญเนี่ยมันเกิดจากมหาสมุทรแปซิฟิกนะทางฟิลิปปินส์ไปแปซิฟิกแต่มันยังมีอิทธิพลอื่นนะครับที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นทางมหาสมุทรอินเดียอีกฝั่งนึงทางอันดามันไปนะครับทางเกี่ยวกับค่าเกี่ยวกับร่องความกดอากาศต่ำความกดอากาศสูงที่จะพาดผ่านมาอีกนะครับซึ่งตรงนี้ปีนี้อิทธิพลที่จำได้ไหมฮะน้ำท่วมจังหวัดตราดจำได้อันเนี้ยเกิดจากปรากฏการณ์ที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาจากมหาสมุทรไอตัวของอันดามันเนี่ยพัดผ่านภาคใต้แล้วเข้าจังหวัดตราดไอเนี้ยคืออิทธิพลแม้กระทั่งกรมอุตุนะอาจจะบอกว่าตอนนี้มันเกิดปรากฏการณ์นอร์มอนยังไม่เอลนิโญนะตอนนี้ยังไม่เป็นลานิญานะตอนนี้ยังไม่ถึงปรากฏการณ์ลานิญานะแค่ปรากฏการณ์กลางๆเองอ๋อตอนนี้เป็นนอร์มอนตรงกลางนอร์มอนตรงกลางแต่ว่ามันมีอิทธิพลอื่นไงอ๋อเช่นจากจังหวัดตราดเนี่ยมันมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะพาดขึ้นไปผ่านอ่าวไทยขึ้นไปตราดเลยนะมันก็เกิดทำให้ฝนตกหนักที่จังหวัดตราดปรากฏการณ์ที่น้ำท่วมแพร่น่านเกิดจากร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและอยู่นานๆเนี่ยคืออิทธิพลระหว่างทำให้เกิดฝนตกหนักในเขตภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนมันตกท่านคุณบอยคิดดูนะตกและแช่อยู่นั่นแหละเหมือนชาวเวอร์ปล่อยอยู่นั่นแหละปล่อยอยู่นั่นแหละคาดอยู่อาทิตย์นึงไม่ไปไหนสักทีเดี๋ยวพอหายปุ๊บเดี๋ยวมาอีกละมาพาดถึงสะพานคิดดูแล้วมันจะไหวไหมครับมันเป็นอิทธิพลที่นอกจากโปรการเอนโซตรงนี้ซึ่งมันต้องดูดัชนีตัวอื่นด้วยเข้ามาประกอบนะครับว่ามันมีผลสอดคล้องกันอย่างไรแต่เราต้องเฝ้าระวังเหมือนกันครับไม่ใช่เราไม่สนใจค่าพวกนี้เพราะกรมอุตุนะครับได้คาดการณ์ไว้แล้วว่าตัวของลานิญาเนี่ยอาจจะเกิดช่วงปลายปีก็ช่วงเดือนแถวเดือนพฤศจิกาธันวาที่อาจจะมีอิทธิพลแรงขึ้นซึ่งตอนนั้นนะครับดูฝนมันจะไปภาคใต้แล้วครับมันจะไม่เกี่ยวกับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วครับก็ลานิญาก็อาจจะลงไปมีผลกระทบกับภาคใต้อีกทีนึงแต่เราต้องดูอิทธิพลนะอย่างที่ผมนำเรียนว่าจะไปดูแค่อินเด็กซ์ตัวเดียวก็ไม่ได้ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันเช่นร่องความกดอากาศต่ำมีไหมลมมรสุมตกเฉียงใต้แรงไหมนะครับมหาสมุทรอินเดียเป็นยังไงอาจจะหอบจากมหาสมุทรอินเดียมาตกภาคใต้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเอาจากแปซิฟิกนะฉะนั้นแล้วก็อันนี้ถามนอกเรื่องหน่อยลานิญามันจะมีผลกระทบต่อเรื่องของภูมิอากาศมีครับมีแต่ว่ามันต้องดูตัวอื่นด้วยไงต้องดูประกอบดูประกอบกันหลายๆอย่างเราไม่สามารถแบบว่าถ้าเกิดโป๊ะอันนี้ได้เลยถ้าเกิดลานิญาต้องท่วมแน่ควรจะได้แน่มันต้องมีอิทธิพลหลายอื่นเข้ามาแต่ว่าก็เป็นอินเด็กซ์ตัวนึงที่เราต้องใช้ในการติดตามเฝ้าระวังนะอย่างเช่นตอนนี้มันเป็นการ normal ระยะค่ากลางเนาะแต่ว่าก็ยังมีฝนตกหนักมันเกิดจากอะไรอ่ะเราก็ต้องดูวิเคราะห์อ่ามันก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดขึ้นไปชนทำให้ฝนตกหนักในบางพื้นที่ถ้าภาคใต้ลานิญาแรงช่วงพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นฤดูฝนภาคใต้อันนั้นอาจจะหนักก็ได้ถ้าลานิญามันมีความอิทธิพลสูง
ถ้าเกิดสูงด้วยได้รับตัวอื่นเข้ามาด้วยมันก็อาจจะมีผลกระทบมากก็ได้อันนี้เราติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทีนะครับได้ครับพี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราก็เริ่มเข้าใจในเรื่องของการระบายน้ำนะครับเริ่มรู้จักสถานการณ์ของน้ำท่วมมากขึ้นแล้วก็รู้จักคำว่าเอลนิโญกับลานิญานะครับมากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาคุยกันต่อครับครับท่านด้านจอด้านนี้คืออะไรครับคือจะเห็นว่าอย่างที่ผมนำเรียนนะครับเมื่อตอนที่ฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับไอ้ตัวร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยครับมันพาดตอนบนภาคเหนือตอนบนซึ่งปัจจุบันเนี่ยฝนภาคเหนือเนี่ยลดลงแต่ยังมีฝนอยู่ร่องเนี่ยก็จะมาลงสู่ไอ้ตัวของภาคกลางนะครับแล้วภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับจะทำให้ฝนในบริเวณภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยได้รับอิทธิพลมากขึ้นนะครับเห็นว่าตรงเนี้ยฝนน้อยลงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าตรงนี้มันจะมีฝนมากขึ้นลักษณะอย่างไรในการเตรียมรับน้ำจากตอนเหนือมาตอนสู่ตอนล่างนะครับครับผมซึ่งตรงนี้เรามาสังเกตนะครับตัวร่องตรงนี้ครับจะมีความสัมพันธ์กับตัวภาพถ่ายดาวเทียมครับซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมนี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมเรียลไทม์นะฮะนับประมาณข้อมูล7โมงเช้าวันนี้ฮะตรงที่ว่าของกรมของดาวเทียมเรียกฮามาบาริของญี่ปุ่นนะฮะครับในการดูเห็นไหมลักษณะร่องที่พาดผ่านเนี่ยฮะมันจะสอดคล้องกับตัวเมฆนะฮะตัวเมฆที่เกิดขึ้นนะฮะครับนี่คือแดงๆนี่คือฝนตกเยอะอ๋อแดงๆนี่คือฝนเยอะส้มๆเนี่ยฝนน้อยเขียวๆเนี่ยน้อยลงนะครับเห็นว่าในตัวร่องที่มันพาดผ่านตรงนี้มันก็เป็นเชิงตัวเมฆที่มันพาดผ่านพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เดียวกันครับครับซึ่งตรงนี้เห็นว่าตอนเหนือภาคเหนือนะครับฝนน้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่นะครับแถวน่านแถวสุโขทัยยังมีอยู่แต่ว่าไม่มากนักช่วงที่เกิดอิทธิพลน้ำท่วมแต่ทีนี้นั้นเราก็เริ่มมาเฝ้าระวังภาคกลางที่ผมนำเรียนว่าไอ้ตรงนี้ครับมันเป็นเหตุที่ว่าเราต้องพร่องน้ำในระบบภาคกลางในรอถ้าเกิดไม่พร่องรอเนี่ยถ้าฝนมาตกเยอะเนี่ยมันมาเท่าไหร่ไปเท่านั้นถ้ามาเท่าไหร่ไปเท่านั้นปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะได้มีผลกระทบมากขึ้นนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเหตุที่เราต้องมีการติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำฝนจากไอ้ตัวหย่อมอากาศต่ำตรงนี้ในการที่เราดูข้อมูลจากกรมอุตุซึ่งพายุตรงนี้ครับตัวยากิตัวนี้คือพายุใช่ไหมพายุครับสัญลักษณ์พายุเนี่ยตรงนี้ฟิลิปปินดูตรงนี้มันเหมือนใกล้นะครับแต่นี่ฟิลิปปินส์นะครับอ๋อจากนั้นเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนะฮะสมมติว่าการพายุตรงนี้ครับมันจะเป็นตัวบอกว่ามันจะเข้าประเทศไทยด้วยไรเพราะว่าเขาจะมีแทร็กของพายุให้ดูอยู่นะว่าตัวของพายุเองเนี่ยมันจะเคลื่อนทิศทางอย่างไรซึ่งยังต้องใช้เวลาอย่างน้อยผมว่าร่วมๆ1สัปดาห์นะครับกว่าที่จะถึงนี้ที่จะวิ่งมาถึงเราฉะนั้นถ้าเกิดเรามองว่าทิศทางของพายุนะครับจากการพยากรณ์ต่างๆเนี่ยดูแล้วเข้าประเทศไทยแน่นะครับเราเห็นเป็น7วันเลยนะครับว่าจะเข้าจริงไหมแล้วดูแล้วมันสามารถเข้าแล้วใหญ่ขึ้นหรือเข้าแล้วสลายลงได้ไหมเข้าแล้วเล็กลงเพราะว่าลักษณะพายุครับมันจะมีกำลังแรงในทะเลครับแล้วอีกอย่างนึงเรามีเวียดนามอยู่ครับเข้าปุ๊บเนี่ยส่วนมากก็จะมาสลายที่เวียดนามพอขึ้นเวียดนามปุ๊บก็จะสลายอ๋อเรามีที่กั้นอยู่ที่กั้นอยู่นอกเว้นจากจะกำลังแรงจริงๆจะวิ่งเข้าสู่ประเทศไทยต้องผ่านตรงนั้นให้ได้ต้องผ่านตรงนั้นผ่านเวียดนามมาก่อนฉะนั้นมันเมืองหน้าด่านนะครับครับเพื่อที่จะตัวก่อนที่ถึงประเทศไทยฉะนั้นเราจะมีเวลาครับในเรื่องของการพยากรณ์เนี่ยค่อนข้างจะแม่นนะฮะว่ากี่วันถึง 5-6 วันเงี้ยเรามีเวลาที่เตรียมตัวแล้วคำนวณจากแรงพายุด้วยแรงลมด้วยใช่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 ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราต้องใช้ในการติดตามสถานการณ์นะครับมีอันไหนไปน้ำหน้าเหรอที่ชี้ไปกันนะที่เฟซยังเนี่ยอย่างแม่น้ำหน้าเนี่ยครับเรามีเขื่อนศิริกิติ์ครับนะครับอันนี้คือทางเดินของแม่น้ำทางเดินของแม่น้ำอ่ะคือต้นน้ำเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดน่านครับตรงนี้จังหวัดน่านเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะทั้งหมดลงทุกเม็ดครับน้ำทุกหยดลงเขื่อนศิริกิติ์หมดเลยกำลังชี้ดูว่าฝนที่ตกบริเวณน่านที่ท่วมบริเวณนี้ครับครับอำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยพวกนี้ตกไวนะครับน้ำขึ้น2วันลดเพราะมันเป็นพื้นที่ชันฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยมันจะใช้เวลาสั้นไหลผ่านสั้นๆแต่ท่วมพอท่วมทุกท่วมปุ๊บเนี่ยมันจะลงเขื่อนศิริกิติ์ซึ่งในช่วงที่
จังหวัดน่านท่วมนะครับ7วันเนี่ยน้ำลงเขื่อนศิริกิติ์ 1,000 ล้านนะฮะหรือเทียบเท่าเขื่อนป่าสัก1เขื่อนนะครับลงเขื่อนศิริกิติ์แต่ทุกวันนี้นะฮะเรามีความจุของเขื่อนศิริกิติ์เหลืออีกประมาณ 2,000 หรือ2เขื่อนป่าสักฉะนั้นผมมองว่าน้ำก็จะยังสามารถรับได้อีกเยอะรับได้อีกไม่ได้บอกว่าน้ำต้องท่วมอีกรอบนะของน่านนะแต่น้ำยังสามารถรับได้เขื่อนรับจากน่านลงมาได้อีก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 เพราะว่าตอนท่วมอ่ะ1อาทิตย์เนี่ยครับน้ำลงเขื่อนประมาณ 1,000 ล้านซึ่งผมมองว่าก็เขื่อนเหลืออีก 2,000 ล้านที่รับได้อ่ะนะน้ำยังสามารถรับได้อีกพอสมควรนะครับแต่ฝนก็เริ่มจะหายจากเหนือลงมาแล้วก็คงต้องประมาณต้นเดือนนี้คงยังมีอยู่พอลงมาภาคกลางปุ๊บมันจะขึ้นอีกรอบนึงอ๋อฮะพอขึ้นอีกรอบนึงปุ๊บก็ลงปุ๊บลงมาเลยนะครับมันจะสวิงอยู่ระหว่างภาคเหนือตอนล่างกับภาคเหนือตอนบนครับเดี๋ยวเขาจะสวิงขึ้นอีกรอบนึงแล้วก็ลงนี่ตามฤดูกาลของฝนครับซึ่งจะต้องมีการติดตามโดยเฉพาะผมไม่ห่วงน่านเท่าไหร่ผมห่วงแม่น้ำยมมากกว่าเพราะแม่น้ำยมเนี่ยมันเป็นจุดที่ค่อนข้างจะสูงสุดไปแล้วนะครับฉะนั้นน้ำที่สูงสุดไปแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบในพื้นที่เยอะนะเยอะไงฮะตรงที่ว่ามันจะมีน้ำค้างทุ่งอยู่ครับเนี่ยก็เป็นห่วงตรงนั้นมากกว่าที่กลัวว่าถ้าเกิดแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดในช่วงต้นเดือนนี้นะร่องความกดอากาศอยู่ตอนใต้เนี่ยนะไอ้น้ำในทุ่งต่างๆก็จะลงมาในเขตแม่น้ำยมเองแถวสวรรคโลกแถวสีสำโรงก็จะลงสู่ลำน้ำแล้วมีสิทธิ์ที่น้ำค้างทุ่งนี่มันจะเต็มมันก็มีสิทธิ์ครับถ้ามันตกหนักๆอีกสักรอบ มีสิครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราคิดว่าในช่วงของเวลาที่เราแหลกของฝนเนาะฝนช่วงนี้มันก็น้อยลงนะไม่เหมือนมากตอนที่ท่วมฉะนั้นมันจะมีเวลาในการระบายแล้วผมคิดว่าพอระบายเสร็จมันก็ต้องเผื่อช่องว่างในอนาคตเผื่อนะครับแม่น้ำยมจะมาอีกเราก็ต้องเตรียมรองรับอีกมีแผน1 2 3 4 5ไปอีกใช่ครับใช่ๆผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะครับของรายการสภาชาวบ้านนะครับวันนี้นะฮะเราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนะครับซึ่งวันนี้วันที่2กันยายนนะครับเราบันทึกเทปอยู่ที่กรมชลประทานนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเช่นเคยครับท่านครับผมเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของเอลนินโญลานินญากันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำของภาคเหนือนะครับในช่วงนี้เรามีการระบายน้ำยังไงบ้างครับของทางภาคเหนือลงมาฮะคือตอนนี้ครับก็ทางภาคเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนต่างๆเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยนะครับเราก็ระบายเท่าที่รักษาระบบนิเวศเท่านั้นครับเพื่อในการพร่องน้ำในลำน้ำนะครับเพื่อรอสถานการณ์น้ำที่จะลงมาจากพื้นที่ต่างๆลงในแม่น้ำให้สามารถลงได้อย่างสะดวกนะครับซึ่งอิทธิพลจากการระบายน้ำเนี่ยจากเขื่อนไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเขาเรียกน้ำท่าก็คือน้ำในลำน้ำเป็นหลักครับโดยเฉพาะในเขตตัวจังหวัดสุโขทัยที่เกิดน้ำท่วมนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำก็มาอยู่แถวทุ่งมรกรรมเราก็พยายามระบายน้ำที่อยู่ในทุ่งต่างๆให้ลงลำน้ำให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรครับและน้ำดังกล่าวก็จะมาที่นครสวรรค์แล้วมาบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับเป็นแผนการจัดการน้ำที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับใช่ครับใช่แล้วอย่างที่เรารู้กันดีว่าแม่น้ำยมไม่ได้มีเขื่อนกั้นน้ำนะครับผมรบเรามีวิธีการระบายน้ำจากแม่น้ำยมออกไปยังไงบ้างครับก็นี่ครับคือแม่น้ำยมเองเนี่ยน้ำตอนนี้มันอยู่ในทุ่งไม่ว่าจะเป็นทุ่งมรกรรมครับบางส่วนก็ค้างทุ่งอยู่ที่ท่วมอยู่เราต้องพร่องแม่น้ำยมครับพร่องโดยเร่งระบายลงสู่แม่น้ำน่านครับนะครับให้เร็วที่สุดครับให้ระดับน้ำแม่น้ำยมมันลดต่ำมันก็ทำน้ำให้ท่วมในทุ่งเนี่ยลงสู่แม่น้ำยมได้ครับซึ่งพอผ่านมาที่แม่น้ำน่านปุ๊บเนี่ยมันจะมีบึงบัวละเพชรกั้นอยู่ก่อนจะมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ก็จะมีบึงบัวละเพชรซึ่งบึงบัวละเพชรตอนนี้ครับมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณสัก 30% เท่านั้นเองฉะนั้นเรามันก็สามารถที่จะเป็นช่องว่างพอที่จะน้ำที่มาจากแม่น้ำยมแม่น้ำน่านนะครับอาจจะมาพักที่บึงบัวละเพชรคล้ายๆมีแก้มลิงธรรมชาติได้เช่นเดียวกันน
ครับตรงนี้เราก็เผื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้บริหารจัดการอยู่นะครับของแม่น้ำน่านที่จะมาสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากการบริหารจัดการการหน่วงการระบายนะครับทำให้น้ำที่มาที่นครสวรรค์เนี่ยขึ้นเนี่ยตาที่ช้าๆทำให้เราสามารถมีวางแผนในการที่จะรับมือในการจัดการระบายได้ครับเน้นย้ำอีกทีว่าไม่เท่าปี54แน่ครับครับแล้วต้องใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะระบายออกจากตอนนี้คือภาคเหนือเนี่ยที่ท่วมอยู่เนี่ยโอเคตอนนี้แหละมันกำลังลงและน้ำกำลังลงไปเรื่อยแล้วเราจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนคือน้ำที่ลงไปค้างทุ่งต่างๆนะครับถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มเติมเนี่ยผมมองว่าสักสัปดาห์นึงก็หมดละแต่ตอนนี้ปัญหาคือมันก็มีฝนตกเพิ่มเติมเช่นเดียวกันในพื้นที่ครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากขนาดที่ท่วมเหมือนตอนช่วงที่ผ่านมาครับมันเหมือนว่าฝนเนี่ยก็ยังมีอยู่ในภาคเหนือเช่นเดียวกันฉะนั้นมันอาจจะต้องใช้การระบายมากกว่า1สัปดาห์ในทุ่งต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าในภาพรวมเนี่ยยังไม่กระทบเป็นบริเวณกว้างครับนะครับก็จะกระทบในหลายพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัยบางจุดบางจุดนั่นเองนะฮะแล้วกรุงเทพครับเตรียมรับมือกับตรงนี้ไว้ยังไงบ้างผมมองว่าจะเป็นฝนหรือว่าน้ำที่มาฮะคือต้องมองภาพใหญ่ๆนะคือตอนนี้ต้องยอมรับนะครับน้ำจากทุกลุ่มน้ำปิงวางยมน่านมารวมกันเป็นเจ้าพยาครับน้ำในภาคเหนือทั้งหมดมารวมเป็นเจ้าพยาครับและต้องผ่านกรุงเทพมหานครถูกต้องครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีแผนการรับมือครับซึ่งตรงนี้ในช่วงของเดือนกันยายนวันนี้ครับถือว่าเป็นต้นของฝนที่จะเกิดขึ้นภาคกลางครับฉะนั้นเนี่ยฝนตกภาคเหนือแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงสักปลายกันยาเนี่ยฝนก็จะลงมาภาคกลางครับฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นนะครับเราก็พยายามที่จะระบายนะครับลงสู่จากน้ำที่มาที่ชัยนาทเนี่ยครับเราใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการเร่งระบายลงสู่ทะเลที่สุดเพราะน้ำจากเขื่อนชัยนาทออกทะเลเนี่ยต้องมาสัก 4-5 วันก็ออกทะเลแล้วครับมันใช้เป็นระยะเวลาที่สั้นและระบายได้เยอะเราก็จะมีความจำเป็นต้องระบายตรงกลางครับลำน้ำสายหลักให้เร็วที่สุดก่อนเราต้องคำนวณเรื่องของน้ำหนุนด้วยไหมคำนวณครับก็ระบายมากสุดแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่กระทบนะครับอ๋อครับฉะนั้นมันต้องมาแมชกันในเรื่องของน้ำหนุนซึ่งทำยังไงไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อยที่สุดแต่เราต้องเร่งระบายตอนนี้ครับเพราะเดี๋ยวฝนช่วงกลางเดือนมาแถวนครสวรรค์แล้วมาแถวพิจิตรแล้วตอนนี้ครับน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปเนี่ยมันต้องมีช่องว่างรับเพียงพอที่ให้น้ำในพื้นที่ลงในลำน้ำได้นะครับจากการระบายตรงนี้ครับเราก็ต้องพิจารณาฮะตามที่คุณบอยว่าถ้าเกิดระบายปุ๊บเนี่ยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะมีผลกระทบบริเวณกว้างซึ่งปัจจุบันนะก็กระทบแล้วแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแถวหัวเวียงเสนาเป็นริมปากไฮโซเวียงเสนาซึ่งอยู่ริมแม่น้ำน้อยซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำน้อยครับซึ่งตรงนี้มันมีผลกระทบตั้งแต่เราระบายสัก700ละครับซึ่งตรงนี้ถือว่ามันเป็นพื้นที่น้ำท่วมประจำอยู่ตรงนั้นใช่ครับท่านอย่างพี่น้องชาวบางบานผักไห่เสนาแถวนี้เขาจะโดนกันเกือบทุกๆปีเลยแทบทุกปีดีกว่าทุกปีเลยดีกว่าฮะอย่าบอกเกือบทุกปีใช่คือวันปีไหนถ้าเกิดเราระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยน้อยกว่า700หรือ800เนี่ยนะปีนั้นแล้งแบบไม่มีน้ำใช้นะเพราะว่าฝนมันไม่ตกทั่วนะน้ำในเขื่อนก็จะไม่มีนะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งอะที่มองว่าในพื้นที่ตรงนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะต้องมีมาตรการอื่นเนาะครับของรัฐบาลลงไปช่วยเสริมตรงนั้นไปชาวบ้านที่นู่นเนี่ยผมจะดูตามข่าวทุกปีเลยใช่นะฮะบางปีลอยคอบางปีอยู่หลังคาเป็นทุกปีเลยใช่ซึ่งตรงนี้มันต้องมีมาตรการต่างๆจากรัฐบาลมารองรับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ระบายทางตรงก่อนนะครับผมต้องพูดถึงแผนการจัดการเนาะครับตอนนี้เราพยายามที่จะระบายทางตรงก่อนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบน้อยที่สุดนะครับเพื่อเป็นการพร่องน้ำเหนือที่กำลังจะมาครับรวมทั้งในตัวของระบบนะครับที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะมีคลองออกฝั่งทั้งฝั่งตรงตกฝั่งออกอีก5คลอง5เส้นด้วยกันแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำน้อยคลองชนาดป่าสักคลองชนาดยุยาคลองมะขามท่าอู่ทองอีก5เส้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเอาตัดยอดน้ำนะครับเข้าไปพื้นที่เนี่ยน้อยมากเท่าที่ระบบจะรับได้เท่านั้นเองโดยยังไม่เข้าไปสู่ในตัวของระบบย่อยๆหรือทุ่งต่างๆครับซึ่งตรงนั้นนะครับถ้าในกรณีที่น้ำตรงกลางที่เราระบายและส่งผลว่าจะมีผลกระทบมากขึ้นเราก็จะพิจารณาเป็นแผน2คือเอาน้ำเนี่ยเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกเพื่อเป็นการตัดยอดสักยอดนึงก่อนนะครับ
นะสมมติว่าน้ำเนี่ยมาสักประมาณสัก 2,000 อะไรเงี้ยเราก็อาจลงมาได้สัก 1,500 ออกซ้ายขวาอีกได้สัก 500 ยกตัวอย่างก็ยังดีกว่าก็เป็นการตัดครับตัดเรื่องของการระบายแต่ถ้าเกิดน้ำมามากกว่านั้นเราก็จะมีแผน3ตรงที่ว่าเคยได้ยินทุ่งรับน้ำไหมครับครับเคยได้ยินทุ่งน้ำซึ่งทุ่งตรงนี้ครับมันเป็นทุ่งรับน้ำที่ตอนนี้เรามีการจัดระบบการเพาะปลูกให้เขาคือให้เก็บเกี่ยวภายในวันที่15กันยาอ๋อนี่คือต้องแจ้งชาวบ้านให้ปลูกก่อนเกี่ยวก่อนเพื่อหลีกอุทกภัยซึ่งทุ่งตรงนี้ครับเป็นพื้นที่เอกชนในแผน3ในกรณีที่เราต้องการตัดยอดน้ำไม่ผ่านกรุงเทพมหานครมันก็อาจจะมีความจำเป็นต้องเอาน้ำไปฝากไว้ในทุ่งซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นอำนาจของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติซึ่งกรมชลประทานโดยสทนช.สำนักงานทรัพยากรแห่งชาติเนี่ยต้องพิจารณาแล้วก็เสนอกองอำนวยการน้ำแห่งชาติในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะเอาเข้าไปเก็บเพราะว่าอย่างที่นำเรียนฮะทุ่งพวกนี้มันเป็นที่เอกชนนะครับซึ่งจะเก็บไว้เก็บน้ำเนี่ยอยู่จะเอาน้ำไปท่วมทุ่งเขาอ่ะเขาก็รู้สึกเขาเดือดร้อนนะใช่ครับแล้วทำไมผมต้องมารับผิดชอบแทนคนอื่นฉะนั้นเนี่ยในการที่ถ้ามันวิกฤตจริงๆซึ่งปี54เราไม่มีระบบนี้นะระบบทุ่งรับน้ำเราไม่มีนะเราเพิ่งมีตั้งแต่สมัยปีเท่าไหร่เองสมัยปีหลังปี54มาแล้วอ่ะครับนะฮะมาเองนะฮะยังไม่อยากบอกสมัยรัฐบาลไหนนะบอกว่าเป็นยุคหลังแล้วยุคหลังปี54มานะครับซึ่งตรงนี้เพิ่งมีมาฉะนั้นเนี่ยและเป็นรูปธรรมมากที่สุดตั้งแต่ปี60เป็นต้นมานะครับตรงนี้ก็ทำให้อาจจะเป็นพื้นที่หนึ่งไว้สามารถใช้หน่วงน้ำได้เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมาถึงกรุงเทพมหานครเกินขีดจำกัดที่คันกั้นน้ำจะรับได้อ๋อช่วยเป็นตัวช่วยหน่วงไว้แต่ตรงนั้นครับต้องเน้นนะฮะมันต้องได้รับความเห็นชอบจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติซึ่งตอนนี้ประเทศไทยมีกฎหมายน้ำแล้วนะครับกฎหมายทรัพยากรน้ำปี61แล้วนะอ๋อยังไงครับก็มีองค์กรด้านน้ำมาอันนึงคือเรียกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีกฎหมายทรัพยากรน้ำปี61ซึ่งกฎหมายพวกนี้ครับจะต้องมาบัญญัติในเรื่องการจัดการลุ่มน้ำนะครับโดยมีสทนช.หรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเป็นองค์กรกลางถึงมีกองอำนวยการน้ำแห่งชาติครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดในสภาวิกฤตแล้วเนี่ยจะไม่ใช่ที่กรมชลประทานบริหารจัดการแล้วจะต้องยกระดับไปที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติซึ่งต้องตัดสินใจในการที่จะเอาไปตรงไหนให้มีผลกระทบน้อยที่สุดน้ำต้องมีที่อยู่น้ำต้องมีที่ไปปี54มันไปคนละที่คนละทางมันเลยแบบดูแล้วตอนนั้นยังจัดการไม่เท่าตอนนี้ไม่เท่าตอนนี้ฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าในการที่มีองค์กรอย่างนี้เป็นที่บูรณาการว่าถ้าตัดสินใจน้ำจะไปทางไหนเนี่ยน้ำจะอยู่ตรงไหนครับถ้าไปอยู่เขาแล้วเราจะช่วยเหลือเขายังไงอันนี้ผมคิดว่ามีความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตนะครับท่านครับอยากจะให้ท่านพูดกับคนที่อยู่แบบอ่างทองหน่อยเพราะว่าอย่างอ่างทองเนี่ยก่อนนั้นเนี้ยไม่ท่วม54ก็ไม่ท่วมปีไม่แน่ใจปีที่แล้วปีก่อนท่วมครับอันนั้นเพราะอะไรฮะปีท่านเชื่อไหมปี64เนี่ยนะครับปี64เนี่ยเป็นปีที่น้ำพอปี54นะแต่กรุงเทพไม่ท่วมคนก็เลยไม่ค่อยตระหนกเท่าไหร่ฉะนั้นคนไม่ก็ตกใจแต่ว่าอ่างทองเนี่ยเนื่องจากน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันก็ทำให้น้ำเนี่ยมันสปิลหรือคันที่จังหวัดมันเขาเรียกฝั่งตอนตกมันขาดครับนะน้ำก็สปิลข้ามเข้าไปมันก็ท่วมออกไปเป็นแนวระนาบอย่างเงี้ยทำให้จังหวัดอ่างทองเนี่ยมันท่วมคือน้ำเนี่ยมันไม่ล้นจากตลิ่งเข้าไปนะตลิ่งตรงอ่างทองไม่ได้ร่วมนะไม่ท่วมไม่ได้ล้นนะครับคือจากด้านบนเนี่ยมันข้ามไปแล้วก็แผ่ไปฉะนั้นเนี่ยอ่างทองถึงได้รับผลกระทบเมื่อตอนปี64หนักหน่อยซึ่งน้ำปี64อ่ะบอยน้ำเนี่ยพอกับปีใกล้ๆ54เลยนะแต่มีระบบเรื่องทุ่งรับน้ำตอนนั้นทุ่งรับน้ำมาแล้วมีระบบเรื่องการจะกระจายน้ำการพร่องน้ำหน่วงน้ำระบายน้ำมีหมดต้นกักเก็บกลางหน่วงปลายระบายหลักในการบริหารจัดการน้ำอยู่แล้วในเรื่องการระบายอุทกภัยซึ่งปี64เนี่ยทำได้ดีขึ้นครับทำให้แต่ว่าอย่างที่ว่าเนาะเวลาระบายปุ๊บเนี่ยน้ำเยอะๆไม่มีใครอยากได้สักคนนะถูกครับ ไม่ว่าจะไปอยู่ได้สักคนนะกลุ่มไหนโซนไหนก็ไม่มีใครอยากได้ไม่ใครอยากได้สักคนบางครั้งเนี่ยการเกิดอุทกภัยเนี่ยนะครับเวลาระบายน้ำหรือน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยพวกเนี้ยบางจุดที่เป็นคันต่ำๆครับก็ข้ามไปพอข้ามไปปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าบางที่จะได้รับผลกระทบครับตรงนี้ซึ่งก็เห็นมันก็คืออุทกภัยแต่ส่วนหนึ่งที่
ตัดยอดน้ำคือในเรื่องของทุ่งลุ่มต่ำต่างๆก็ใช้ได้มีประสิทธิภาพทำให้น้ำที่ผ่านเมื่อปี64เนาะผ่านกรุงเทพมหานครไม่มีผลกระทบต่อตัวเมืองแต่ว่าพื้นที่ริมตลิ่งกระทบหมดนะนอกคันกั้นน้ำเนี่ยกระทบหมดเพราะว่าชุมชนริมตลิ่งเนาะน้ำระดับสูงอย่างนั้นนะมันก็ต้องมีผลกระทบมากพอสมควรนะครับแล้วเรื่องของจังหวัดชัยนาทครับผมเรามีวิธีการจัดระบายน้ำจากชัยนาทเนี่ยไปเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยายังไงคือจังหวัดชัยนาทเนี่ยคือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะเป็นตัวบริหารจัดการอยู่แล้วน้ำที่มาจากนครสวรรค์เนี่ยจะแจ้งไปตั้งแต่แรกจะมาถูกบริหารจัดการที่เขื่อนเจ้าพระยาครับก็เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยครับมันต้องระบายทางตรงก่อน3แผนไงถ้าเกิดทางตรงไปแล้วกระทบเยอะแล้วเข้าข้างเข้าข้างไม่ไหวแล้วใช้ทุ่งครับแต่ว่ามันจะมีสเต็ปด้านบริหารจัดการอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดวิกฤตหนักๆก็ต้องมีกองอำนวยการน้ำชาติเข้ามาตัดสินใจการใช้ทุ่งรับน้ำต้องมีการตัดสินใจโดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นองค์กรเพราะว่าพอเสียหายมากปุ๊บเนี่ยมันต้องรัฐบาลต้องเข้ามาแล้วครับนะในการที่จะตัดสินใจตรงนั้นครับผมแล้วก็อย่างน้ำเหนือเนี่ยกำลังจะมาถึงกรุงเทพปทุมนนทบุรีตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนอันนี้อยากให้ย้ำอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านได้พูดมาแล้วรอบหนึ่งแล้วคืออย่างนี้ฮะคือผมเนี่ยห่วงเรื่องน้ำหนุนมากกว่าครับเพราะว่าน้ำเหนือมันก็มาประมาณนี้เรามีวิธีระบายและเราทราบและมันออกไปยังไงบ้างแต่ช่วงผมว่ามันมีบางจังหวะเนาะที่มันมาสบกันระหว่างน้ำเหนือกับน้ำหนุนมันต้องมีบางจังหวะอย่างที่ผมถามไปว่าบางจังหวะถ้าสมมติเนี่ยอันนี้กำลังออกและอันนี้เข้ามามันจะมีบางจังหวะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดลักษณะของน้ำหนุนพวกนี้มันจะไม่เกิน6ชั่วโมงไม่เกิน6ชั่วโมงเพราะว่ามันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงไงครับน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งตรงนี้อิทธิพลมันต้องมีบางจังหวะที่จังหวะที่น้ำมันชนกันพอดีอ่ะมันต้องมีบางจังหวะบ้างเท่านั้นเองคือแต่หาว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงตรงนี้แหละครับเราพยายามเราหลีกเลี่ยงได้ยังไงบ้างฮะก็หลีกเลี่ยงก็โดยในตัวมันจะมีเขาเรียกน้ำที่มาจากเขื่อนพระรามหกอยู่นะครับคือน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาปุ๊บเนี่ยส่วนมากเราจะระบายเท่านี้แหละเพราะมันเป็นการระบายน้ำเหนือแต่น้ำอีกเส้นนึงที่เขื่อนพระรามหกเนี่ยครับมันจะคือแม่น้ำป่าสักอ๋อครับเราสามารถเบรกไม่ระบายจากเขื่อนป่าสักเก็บน้ำหมดเลยในลุ่มน้ำป่าสักทั้งหมดจากเพชรบูรณ์ที่ท่วมเนี่ยลงเก็บไว้ในเขื่อนอ๋อปล่อยแล้วเก็บทิ้งไว้ในเขื่อนก่อนไว้ในเขื่อนก่อนแล้วเราก็ระบายมาน้อยๆเป็นการจัดจราจรน้ำหนุนเหมือนไฟแดงไฟเขียวน้ำป่าสักไม่มาสมทบครับแล้วของแม่น้ำป่าสักเองอ่ะมันก็จะมีคลองระพีพัฒน์คือท่านนึกภาพเนาะแม่น้ำป่าสักมาชนแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่วัดพนัญเชิงอ่าครับก่อนถึงวัดพนัญเชิงน่ะเขาจะมีคลองระพีพัฒน์ตัดน้ำจากแม่น้ำป่าสักออกไปทุ่งฝั่งตะวันออกครับแล้วไปสูบออกที่คลองชายทะเลท่านนึกออกนะครับมันเป็นการจัดจราจรน้ำระหว่างแม่น้ำป่าสักกับแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนมากเจ้าพระยาเราก็ใช้ประมาณนี้แต่ป่าสักมันจะเป็นตัวแวลลี่ในการที่ไอตัวที่จะไปสมทบเพิ่มเติมเพราะว่าถึงเวลานั้นน่ะมันจะเป็นฝนภาคกลางไงที่เสี่ยงกับทุกภัยมันจะเป็นฝนภาคกลางฝนจะมาอยู่ภาคกลางแล้วทั้งฝนทั้งหนุนจะมาพร้อมกันแล้วฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้วิธีการจัดจราจรน้ำลักษณะนั้นครับก็ดูพยากรณ์เราก็พยากรณ์อากาศไปด้วยดูน้ำหนุนไปด้วยขึ้นเครื่องแรมด้วยแล้วก็ดูการผันน้ำไปด้วยอ๋อเหมือนเราจัดจราจรอย่างที่ท่านบอกอ่ะไฟแดงไฟเขียวถูกคือเรามีระบบจราจรอยู่ฮะคือบางครั้งเนี่ยอุทกภัยที่เกิดเนี่ยบางทีลุ่มน้ำป่าสักมันเยอะครับเราเบรกไม่ได้เจ้าพญาก็เยอะอ๋อมันมาเยอะเยอะต่อเยอะมากต่อมากมาเจอกันคือมันกั้นไม่ได้มันเบรกไม่ได้แล้วใช่มากเราก็ต้องปล่อยแต่ถ้าเกิดเรามีแผนในการจัดจราจรอย่างเงี้ยเช่นถ้าเกิดน้ำหนุนโอเคการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีความจำเป็นเนาะเราไม่ค่อยลดเท่าไหร่หรอกเราต้องเอาน้ำเหนือลงมาให้เร็วครับแต่จราจรอีกอันคือแม่น้ำป่าสักที่มาเติมเราก็เบรกได้โดยมีเครื่องมือที่มีอยู่ซึ่งมั่นใจเลยว่าปีนี้เบรกได้แน่ก็มีความมั่นใจเพราะตอนนี้เขื่อนป่าสักเองเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 30% ครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ยังมีช่องว่างเพียงพอเนาะที่จะรับน้ำจากลุ่มน้ำป่าสักทั้งลุ่มในอดีตไม่มีเขื่อนป่าสักนี้ท่วมบ่อยนะเพราะไม่มีที่เบรกครับน้ำเยอะนะจากลุ่มน้ำป่าสักเพราะว่าแม่น้ำป่าสักเนี่ยตั้งแต่เพชรบูรณ์มานะคิดดูเด็กรับน้ำตั้งแต่เพชรบูรณ์ลงมายันลพบุรี
ใช่ไหมแล้วก็มาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วัดพนัญเชิงครับมันค่อนข้างเป็นลุ่มน้ำใหญ่สมควรจะใช้เขื่อนตรงนี้ในการเบรกน้ำนะครับก็เป็นเหมือนการจัดจราจรน้ำไปในตัวเป็นอีกหนึ่งระบบที่ดีมากๆเลยนะฮะแล้วเรื่องของการจัดการน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วเรื่องของการแจ้งเตือนกับประชาชน หรือว่าการแจ้งบอกข่าวกับประชาชนต่างๆเนี่ยครับก็มีการจัดการยังไงบ้างครับในเรื่องของน้ำคือลักษณะการแจ้งเตือนนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นการระบายที่เพิ่มจากเขื่อนเจ้าพระยาการระบายจะเพิ่มจากเขื่อนต่างๆเนี่ยเราต้องมีการพยากรณ์ก่อนว่าช่วงไหนน้ำนครสวรรค์จะสูงสุดน้ำสูงสุดนี้เราจะไม่ต้องจัดการที่เขื่อนเจ้าพระยาอย่างไรเราต้องคาดการล่วงหน้าอย่างน้อย3วันขึ้นไปเมื่อเรารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าโดยการคาดการณ์3วันขึ้นไปปุ๊บเราก็ออกเป็นหนังสือแจ้งเตือนนะออกไปยังพื้นที่ด้านท้ายน้ำอย่างน้อย3วันอย่างน้อย3วันอย่างน้อย3วันไม่งั้นเขาเก็บของไม่ถูกหรอกครับต้องบอกว่าช่วงนี้ผมระบายไปเนี่ยน้ำจะขึ้นอีก30เซน50เซนคุณก็ต้องเทิร์นของไว้อย่างเงี้ยในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำครับครับซึ่งการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะกระทบบริเวณกว้างก็ต่อเมื่อน้ำระบายเกิน 2,000 ตอนนี้เราระบายอยู่ที่ประมาณสัก 1,400-1,500 เนี่ยนะผมคิดว่ายังบริเวณตั้งจังหวัดท้ายจังหวัดตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยยังไม่มีกระทบแต่ถ้าเกิด 2,000 ขึ้นไปเนี่ยอาจจะเริ่มกระทบและอ่างทองสิงห์บุรีเนี่ยอาจจะมีละครับผมนะฉะนั้นตรงนั้นมันก็เป็นยกระดับการบริหารจัดการขึ้นไปอีกเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่จะต้องเข้ามารวมกันเคยได้ยินคำว่าศูนย์ส่วนหน้าบรรเทาเรื่องอุทกภัยไหมครับที่ทางสธช.เนี่ยครับฮะแต่ตัวนี้ก็จะมีศูนย์โดยมารวมกันฮะโดยเป็นลักษณะของศูนย์ส่วนหน้าครับเป็นการโคกันโคกันระหว่างหลายๆหน่วยงานเนี่ยไปอย่างปีที่แล้วก็ไปตั้งที่บางบานเนี่ยตั้งแล้วก็ประชุมบริหารจัดการจะแก้ไขยังไงจะระบายยังไงนู่นนี่นั่นก็คือก็ต้องร่วมกับผู้นำชุมชนตรงนู้นด้วยถูกต้องคนในชุมชนด้วยถูกต้องครับท่านครับพูดถึงเรื่องของน้ำต่างๆแล้วอย่างพยากรณ์อากาศเนี่ยฟังกันทุกวันเลยนะฮะประมาณโดยประมาณวันที่5นะฮะจะมีพายุเข้าอีกหนึ่งลูกแล้วก็อีกกลางเดือนไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่านะฮะอีกหนึ่งลูกอยากให้ท่านให้ความมั่นใจกับประชาชนนะครับว่ามาอีก2ลูกเนี้ยเรายังมีพื้นที่กักเก็บน้ำเพียงพอแน่นอนเหรอผมค่อนข้างมีความมั่นใจเนาะโดยเฉพาะในปีนี้นะครับปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนนะครับถ้าเทียบกับปี54เนี่ยครับมีความแตกต่างกันโดยนัยยะสำคัญเลยนะครับตรงที่ว่าโดยเฉพาะ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อน4ปานวัดป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เนี่ยบันรับน้ำอยู่ได้ประมาณ10,000 ล้าน10,000 ล้านปี54 4,000 ล้านณวันนี้นะครับซึ่งแล้วปี54 4เขื่อนหลักเต็มหมดเลยและปี54เราไม่มีทุ่งรับน้ำด้วยไม่มีทุ่งรับน้ำด้วยฉะนั้นเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือมันมากขึ้นแล้วก็มีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนขึ้นครับผมมั่นใจว่าในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับคือไม่ท่วมเนื่องจากน้ำเหนือแน่นอนก็ต้องมาดูว่าน้ำฝนในพื้นที่ระบายยังไงน้ำท่วมขังหรือเป็นสัพพิทิศนะรอการระบายหรือเปล่าอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยอีกทีในการที่จะระบายน้ำจากพื้นที่ออกสู่ทะเลครับตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับยังไงนะฮะสุดท้ายเนี่ยขอฝากให้ท่านนะครับฝากประชาสัมพันธ์การติดตามสถานการณ์น้ำท่วมของกรมชลประทานด้วยนะครับคือตอนนี้ครับถ้าเกิดในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับผมก็อยากให้ประชาชนในพื้นที่นะครับรับฟังข้อมูลสถานการณ์น้ำการพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักเพราะว่าบางทีมันจะมีการแชร์เนาะในเรื่องข้อมูลที่ไม่จริงโซเชียลมีเดียที่ไม่จริงตรงนี้มันจะอาจจะเป็นเฟกนิวได้ใช่ฮะอยากให้ฟังจากหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักนะครับในการที่จะรับรู้สถานการณ์น้ำนะครับว่าตรงไหนมีเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตรงไหนเป็นที่เสี่ยงที่เกิดอุทกภัยผมคิดว่าหน่วยงานภาครัฐเขามีข้อมูลที่ค่อนข้างจะบูรณาการกันชัดเจนมากขึ้นก็ขอให้ฟังข้อมูลก่อนอันดับแรกนะครับอันดับที่สองครับถ้าเกิดมีปัญหาสงสัยอย่างไรนะครับก็อยากให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาครัฐทุกท่านนะครับในการที่จะให้ข้อมูลท่านในการที่จะเสริมท่านว่าท่านจะปรับตัวฝนตกๆหนักๆตรงไหนตกเท่าไหร่ท่านจะต้องปรับตัวอย่างไรตรงนั้นผมว่าหน่วยงานภาครัฐก็พร้อมที่จะดูแลท่านตรงนั้นอยู่นะครับแล้วก็ทางกรมชลประทานเองนะครับก็ยังมีสายด่วน1460นะครับที่คอยจะตอบปัญหานะครับคอยแชร์ข้อมูลกับท่านถ้าท่านประสบภัยนะครับท่านอาจจะแชร์โทรมาแชร์ข้อมูลกับทางเราว่า
ควรจะแก้ไขอย่างนี้ควรจะระดับน้ำจะสูงขึ้นไหมจะเป็นอย่างไรนะฮะก็โทรเข้ามาได้ในสายด่วน1460ได้ครับครับผมเรายังมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นคือ official line นะครับนั่นคือ@กรมชนนะครับหรือว่าเว็บไซต์กรมชลประทาน Facebook กรมชลประทานได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะเราก็ได้พูดถึงเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะครับน้ำเหนือที่ไหลลงมานะฮะในปัจจุบันนะครับวันนี้นะครับวันที่เราถ่ายทำรายการวันนี้คือ2กันยายนนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมมั่นใจแล้วใช่ไหมครับว่าที่นี่นะครับประเทศไทยของเราในวันนี้เนี่ยยังสามารถรับน้ำได้อีกเยอะนะครับและท่านผอ.บอกแล้วนะครับว่าเรามั่นใจว่าน้ำไม่ท่วมกรุงเทพแน่นอนนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณท่านดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้นะครับรายการสภาชาวบ้านของเราได้จบลงแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา 20:00 น. ถึง 30:00 น. ครับวันนี้ผมนะครับท่านดร.ธเนศขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ